ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลAndertising ranks as the most important source of income by far for almost magazines. ประโยคนี้แปลว่าอะไรเดี๋ยวพี่แปลประโยคก่อนนะคะน้องก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเป็นน้องจะตอบข้อไหนนะคะอันนี้แปลว่าการโฆษณาเนี่ยถูกจัดอันดับว่าเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของนิตยสารส่วนใหญ่น้องคะน้องตอบข้อไหนคะได้คำตอบยังมาดูกันAdvertising ค่ะน้องคะมาจาก word คือคำว่าอะไรคะน้องคะมาจาก word คือคำว่า advertise แปลว่าอะไรคะน้องคะแปลว่าโฆษณาพี่ว่าคำนี้น้องได้ยินบ่อย rank asRank as อันนี้คืออะไรคะ Rank as ก็คือแบบถูกจัดอันดับ Rank as มันหมายถึงแบบจัดอันดับอยู่ในอันดับอะไรอย่างเงี้ยโอเคปะก็คือแบบการโฆษณาเนี่ยถูกมองว่าถูกจัดอันดับว่าเป็นอะไรคะเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญมากที่สุดคำว่ารายได้คืออะไรคะน้องคะ Income Income แปลว่ารายได้นะคะน้องคะน้องรู้จักคำอื่นที่แปลว่ารายได้นอกจากคำว่า income ป่ะโอ้ยเดี๋ยวนะ income ตรงกับคำว่า revenue ตรงกับคำว่า earnings 3ตัวนี้แปลว่าอะไรคะน้องคะรายได้income revenue earnings แปลว่ารายได้นะคะทีเนี้ยพี่ให้อะไรนิดนึงอันนี้ให้เพิ่มน้องเคยได้ยินสำนวนนี้ป่ะ live above one incomes เท่ากับคำว่า liveBeyond one's income ถ้าน้องเจอคำสองถ้าน้องเจอสองตัวเนี้ยน้องคิดว่ามันแปลว่าอะไรน้องดูนะ live above one's income เท่ากับคำว่า live beyond one's income แปลว่าอะไร income แปลว่าอะไรคะน้องคะ income แปลว่ารายได้ถูกป่ะ above มันแปลว่าเหนือกว่าถูกป่ะอยู่ข้างบนถูกไหมคะLive above one's income กับ live beyond one's income ก็คืออะไรใช้ชีวิตแบบอยู่ข้างบนรายได้แปลว่าใช้ชีวิตมากเกินรายได้ที่เขามีคืออะไรคะคือใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยโอเคป่ะแต่ค่ะน้องคะเรารู้จักคำที่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยไปแล้วเราต้องรู้จักคำที่แบบใช้จ่ายธรรมดาบ้างใช้จ่ายธรรมดาคือคำว่าอะไรคะน้องคะLive above one's income เท่ากับคำว่า live beyond one's income คือใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยตรงข้ามกับถ้าน้องใช้จ่ายแบบใช้จ่ายแบบธรรมดาใช้จ่ายตามฐานะน้องต้องใช้จ่ายอยู่ในรายได้ปะอยู่ข้างในก็เป็น live within within แค่ติดกันนะคะน้อง live within one's means อันนี้แปลว่าLive within one's mean ตัวนี้นะคะแปลว่าใช้จ่ายตามฐานะน้องเห็นคำว่า means ป่ะ means แปลว่าวิธีจำได้ป่ะที่พี่เคยสอนไปอะ way means method พวกนั้นนะคะแปลว่าวิธีทีเนี้ย live within one's mean ก็คือแบบใช้ชีวิตอยู่ภายใต้วิธีของตัวเองภายใต้แบบรายได้ของตัวเองก็คือใช้จ่ายตามฐานะได้ปะ live above one's income เท่ากับคำว่า live beyond one's income คือใช้จ่ายแบบอยู่เหนือรายได้คือใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยตรงข้ามกับ live within one's mean ก็คือใช้จ่ายแบบอยู่ในวิธีของตัวเองก็คือใช้จ่ายตามฐานะได้นะคะ income revenue earnings แปลว่ารายได้โอเค
จบจากรายได้ค่ะน้องคะคำว่า important พี่เชื่อว่าคำนี้น้องทุกคนคงรู้จักถูกป่ะ importance แปลว่าสำคัญแล้วเรารู้จักคำอื่นที่แปลว่าสำคัญป่ะคะน้อง vital essential crucial criticalพวกนี้นะคะก็แปลว่าสำคัญทั้งสิ้นนะคะน้องคะ important สำคัญ vital คือสำคัญ essential คือสำคัญนะคะ key น้องเคยได้ยินคำเดี๋ยวนะพี่เขียนให้ทั้งหมดเนี่ยแปลว่าสำคัญ important vital essential key crucial critical แปลว่าสำคัญนะคะน้องคะ key น้อง key ตัวเนี้ยเป็นคำนามได้แปลว่ากุญแจถูกปะน้องต้องมีกุญแจป่ะคะเวลาเข้าบ้านต้องมีกุญแจเพราะฉะนั้นกุญแจเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าบ้านของน้องค่ะคีย์ก็เลยแปลว่าสำคัญได้อันนี้เป็น adjective นะคะน้องคะเป็น adjective ทั้งหมดนะโอเคป่ะผ่านนะคะสำคัญนะโอเค important source of income by far for almost magazines น้องเคยเห็นคำว่า by far ว่า by far แปลว่าอะไรคะน้องคะคำว่า by far เนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่มันเป็นแบบ the most extreme หรือไม่ก็แบบ evident degree เดี๋ยวพี่เขียนให้ by far นะคะเราจะใช้กับ to the most extreme and evident degreeก็คือ by far เราจะใช้กับพวกที่เป็นที่สุดอ่ะเนาะค่ะเราใช้ by far กับพวกที่เป็นแบบที่สุดโอเคป่ะพี่จะยกตัวอย่างประโยคอย่างเราดูประโยคนี้ก็ได้เห็นป่ะประโยคในโจทย์เห็น by far ป่ะเราใช้กับตัวที่เป็นที่สุดถูกป่ะน้องเห็นคำว่า the most important ป่ะเห็นคำว่า most ป่ะเราใช้ by far เพราะมันมี most เพราะมันแบบเป็นอะไรที่เป็นที่สุดพี่พูดอย่างนี้น้องรู้แล้วใช่ป่ะว่าเขาสามถูกแน่ๆโอเคพี่จะยองตัวอย่างประโยคนะคะน้องคะอย่างเช่น she is by far the best executive inthe company okay ป่ะ she is by far the best executive in the company เห็นป่ะเราใช้ by far เมื่อมันเป็นอะไรที่เป็นที่สุดน้องเห็นคำว่า best ป่ะเพราะฉะนั้นเราใช้ by far คือเขาบอกว่าเธอเป็นผู้บริหารที่เก่งที่สุดในบริษัทน้องจำได้ป่ะคะคำว่า company ตรงกับคำว่าอะไรคะ corporationคำว่า executive แปลว่านักบริหารนะคะ executive แปลว่านักบริหารมาจากคือคำว่า execute โอเคป่ะ executive นักบริหารโอเคผ่านนะต่อมา for almost magazines น้องคะประโยคนี้ตรงไหนผิด advertisingอันนี้ก็คือการโฆษณาก็โอเคป่ะ rank as the most important source most แล้วตามด้วย adjective most important สำคัญมากที่สุดถูกป่ะถูกย่างถูกแล้ว source ก็โอเค of income by far ข้างหน้ามี most ใช้ by far ได้ป่ะได้ถูกแล้วเพราะฉะนั้นที่ผิดคือข้อ4มันไม่ใช่ almost magazine สน้องคะเขาบอกว่าสำหรับนิตยสารส่วนใหญ่ป่ะเพราะฉะนั้นน้องต้องใช้เป็นแค่ most magazineข้อนี้ผิดเห็นไหมคะน้องคะน้องรู้หลักการใช้ almost กับ most ไหมการใช้ almost นะคะจะไม่เหมือนการใช้ most ถ้าน้องใช้ almost ต้องบวกกับ all almost all almost every แล้วค่อยบวกกับคำนามตรงนี้นะคะอาจจะมีคำว่า of the ก็ได้นะแล้วค่อยบวกกับคำนามต้องมีถ้าเราใช้ almost ต้องมี almost all almost every นะคะอันนี้ต้องมีนะ must have นะคะน้องค่ะสองตัวนี้ต้องมีห้ามหายไป
almost all almost every โอเคปะแต่ถ้าเกิดว่าน้องใช้แค่ most most จะบวกกับคำนามได้เลยแปลว่าส่วนมากโอเคปะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมี almost แต่ไม่มี all ไม่มี every เพราะฉะนั้นมันก็ผิดมันก็ควรเหลือแค่คำว่า most most magazines ได้นะผ่านนะคะน้องต่อมาข้อ28 Some the large paper making machines can produce more than 2 million piles of paper in a single day แปลว่าอะไรคะน้องคะแปลว่าเครื่องแบบเครื่องทำกระดาษขนาดใหญ่บางเครื่องสามารถที่จะผลิตกระดาษมากกว่า2ล้านปอนด์ใน1วันแปลเสร็จแล้วน้องคิดคำตอบไว้หรือยังคะคิดแล้วนะน้องต้องคิดทุกข้อนะคะอย่าฟังพี่อย่างเดียวนะลองคิดก่อนนะโอเคเรามาดูค่ะข้อนี้ paper large paper making machine โอ้ยหยิบผิดแผ่น large paper making machineเครื่องนี้ตรงคำนี้ลงตัวดีอีกค่ะน้องคะ paper making ลงตัวดีอีกว่า machine แปลว่าอะไร machine แปลว่าเครื่องจักร paper making การทำกระดาษก็คือเครื่องจักรทำกระดาษ paper กระดาษเห็นปะ making ก็คือทำก็คือเครื่องจักรทำกระดาษเวลาน้องเจออย่างเงี้ย paper making machine อ่ะก็คือตัวข้างหน้าเห็นป่ะมันจะมาเป็นตัวขยายว่ามันเป็นเครื่องจักรสำหรับอะไรเก็ทป่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็คือเครื่องจักรสำหรับทำกระดาษขนาดใหญ่สามารถ produce ก็คือผลิตถูกป่ะน้อง produce นอกจากแปลว่าผลิตน้องรู้ความหมายอื่นได้ป่ะ produce แปลว่าผลิตแปลว่าทำซ้ำ copy อ่ะproduce ผลิตทำซ้ำแล้ว produce ก็แปลว่าขยายพันธุ์ก็ได้จริงๆ produce จะมีหลายความหมายในที่นี้ produce หมายถึงผลิตนะคะในที่นี้นะในที่นี้ produce หมายถึงผลิตแต่จริงๆแล้ว produce มีได้หลายความหมาย produce แปลว่าผลิตก็ได้แปลว่าทำซ้ำคือ copy น้องเราก็แปลว่าขยายพันธุ์ก็ได้น้องคะคำว่า copy อ่ะ copy แปลว่าทำซ้ำถูกป่ะก็คือ copy นอกจากคำว่า copy น้องรู้จักคำอื่นไหมคะพี่มั่นใจทุกคนรู้จัก copy น้องรู้จักคำอื่นปะcopy ตรงคำว่า duplicate โอเคป่ะ produce copy duplicate แปลว่าทำซ้ำโอเคนะคะต่อมา 2 million piles of paper in a single day น้องมาดูว่าข้อนี้ตรงไหนผิดน้องดูข้อ2 paper making machine ถูกยังเครื่องทำกระดาษถูกแล้วป่ะไม่มีอะไรเลยโอเคนะอันนี้ถูกแล้ว paper makingเวลาน้องทำอ่ะเวลาน้องมาทำตัวนำหน้าที่เป็นตัวขยายตรงนี้ค่ะเห็นป่ะ paper making อ่ะน้องจะใช้คำนามแล้วขีดด้วย verb ing แล้วก็มาขยายอย่างเงี้ยได้โอเคป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกแล้วนะคะมากกว่า2ล้านปอนด์ได้กระดาษมากกว่า2ล้านปอนด์ใน1วัน2 million pounds 2 million เป็นพหูกตถูกปะก็คือมีทั้ง2ล้านเพราะฉะนั้น pounds เติม s ถูกแล้ว pounds of paper บุพบทถูกแล้วค่ะต้องใช้ of in a single day in a single day ในที่นี้หมายถึง in one day ในที่นี้ก็ถูกแล้ว single มาขยาย day ว่ากี่วันโอเคปะเพราะฉะนั้นข้อผิดคือข้อไหนคะข้อ1ค่ะน้องคะน้องใช้ sum the ไม่ได้ค่ะน้องใช้ซ้ำไปเลยน้องใช้ซ้ำ of the ใช้ซ้ำ of the ห้ามหลายตัวเดียวเก็ทป่ะ some large paper making machines โอเคหรือ some of the large paper making machines โอเคใช้อย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าน้องจะใช้ the แล้วคู่กับ some น้องต้องมี of ห้ามตัดนะ of ห้ามตัดนะคะตัวเนี้ยโอเคป่ะคือมันต้องไปด้วยกันอะซัมเฉยๆก็จบไปเลยถ้ามี the ต้องเป็น sum of the ต้องมาทั้ง3ตัวห้ามปัดตัวใดตัวหนึ่งโอเคปะผ่านนะคะน้องคะโอเคนะเพราะฉะนั้นพี่จะผ่านข้อ28นะคะไปต่อกันเลยค่ะน้องคะที่ข้อ29ค่ะ Space programs already have been explored all the planets How long will it be before they explore other starsน้องคะประโยคนี้แปลว่าอะไรแปลว่า
โครงการหรือโปรแกรมนะคะทางด้านอวกาศเนี่ยไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก่อนนะที่เขาจะไปแบบสำรวจดาวดวงอื่นโอเคน้องมาดูค่ะข้อนี้ข้อนี้คำศัพท์ไม่ยาก explore แปลว่าอะไรคะ explore แปลว่าสำรวจน้องคิดคำตอบกันอยู่ใช่ป่ะคิดออกยังพี่แปลจบแล้วน้องต้องคิดคำตอบได้แล้วนะคะน้องคะข้อนี้คำศัพท์ไม่มีอะไรเลยอะใช่ป่ะ explore แปลว่าสำรวจค่ะ planets แปลว่าดาวเคราะห์วันนี้ดาวพลูโตถูกตัดไปแล้วใช่ป่ะน้องplanet คือดาวเคราะห์นะคะถ้า star อันนี้คือดาวเฉยๆค่ะน้องคะโอเคไม่มีอะไรน้องข้อไหนผิดเห็นยังเห็นยังเห็นยังข้อไหนผิดคะข้อ2ป่ะน้องดูดิ space programs already have been explored ดูที่วางก็ตลกอ่ะน้องเห็นป่ะอันนี้คือเขาบอกว่าอะไรคะ already แปลว่าอะไรคะน้องคะ already แปลว่าแล้วป่ะสมมติพี่พูดว่าฉันทำข้อสอบเสร็จแล้วแปลว่าพี่ทำไปหรือยังพี่ทำข้อสอบไปหรือยังฉันทำข้อสอบเสร็จแล้วแปลว่าพี่ทำข้อสอบไปแล้วถูกปะทำไปแล้วเพราะฉันเป็น past tense ถูกปะคะ already แปลว่าแล้วมันเป็น past tense เพราะฉะนั้นค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะ already แปลว่าแล้วเป็น past tense ใช้ have been explored ซึ่งเป็น present perfect ได้ไหมไม่ได้ค่ะน้องคะตรงนี้ก็จะเหลือแค่ explore เพราะมันเป็นพาร์ทของการทำที่จบไปแล้วคือ e โปรแกรมเนี้ยมันไปสำรวจดาวเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อมันสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นพาร์ทสิบค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แก้เป็น explore น้องพี่ให้ดูอันนี้นิดนึงโครงสร้างอันนี้จริงเขาสอบออกบ่อยมากนี่ใช่โครงสร้างปะอ๋อพี่อธิบายอันอื่นก่อนไหมพี่อธิบายตัวอื่นนิดนึงนะคะว่าตรงนี้ถูกเพราะอะไรนะคะน้อง space program already explored อันเนี้ยคือน้องคิดว่าโปรแกรมเวลาน้องทำไปสำรวจดาวเคราะห์เนี่ยน้องก็มีโปรแกรมเดียวป่ะไม่มันต้องมีหลายโปรแกรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง S ถูกต้องนะคะ how long will it be before they explore other stars น้องคะ how long คือนานเท่าไหร่ถูกป่ะ how long will it be อันนี้ถูกแล้วก็คือน้องแปลประโยคมันจะ make sense เองนะคะ other starsน้องไปดู other stars การใช้ other another น้องจำได้ไหมเอ่ยไม่คิดพี่พูดเร็วไปปะโอเคพี่จะลดสปีดลงนะคะน้องคะการใช้ other นะคะน้องคะการใช้ other another เรามาดูกันถ้าน้องใช้ otherน้องจะบวกกับคำนามแบบไหนคะพหูพจน์ค่ะน้องคะน้องใช้ another น้องจะบวกกับนามเอกพจน์ค่ะน้องคะอันนี้น้องต้องจำนะข้อสอบบอกบ่อยมากเลยไอ้ other another อะจริงother bags กระเป๋าใบอื่นๆคือของคุณถ้าพี่พูดว่า other คือใบแบบใบอื่นๆนึกออกป่ะแต่ถ้าพี่พูดว่า another ค่ะน้องอันนี้พี่ยกตัวอย่างเดียวให้ฟังนะ another pencil is red ไม่ another pen ค่ะตัวแทนค่ะ another pen is red น้องดู other bags are yours แปลว่าอะไรคะแปลว่ากระเป๋าใบอื่นนะเป็นของคุณเห็นป่ะ other bags ก็คือกระเป๋าใบอื่นนะเป็นของคุณแปลว่าของคุณมีกระเป๋าหลายใบถูกป่ะ other bagsอันนี้ another pen is red สมมติว่าพี่มีปากกาสมมตินะพี่มีปากกาสองแท่งน้องเห็นสีไหมสีเหลืองกับสีแดงพี่พูดว่า one pen is yellow another pen is red เก็ตป่ะหรือน้องจะใช้คำว่า the other น้องเคยเห็นคำว่า the other ป่ะเฮ้ย other อยู่ฝั่งนี้นี่ใช่ไหมน้องคะถ้าน้องใช้ the other อะแปลว่าคือสมมติน้องมีของสองอย่างน้องพูดอย่างหนึ่งไปแล้วน้องบอกว่า the other พี่มีขาสองข้างพี่พูดขาข้างซ้ายไปแล้วขาข้างขวาพี่จะใช้ the other เก็ตป่ะ the other แปลว่าอีกอันนึงแล้วมันเป็นอันที่เหลืออยู่อันสุดท้ายเก็ตป่ะสมมติพี่จะข้ามถนนถนนน่ะน้องเห็นถนนมันจะเป็นอย่างนี้ป่ะ
เวลาน้องเดินถนนมันจะเป็นสองฝั่งถูกป่ะพี่พูดแล้วพี่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยใช้คำว่า the other side เห็นป่ะเก็ตป่ะคือ the other มันจะใช้เมื่อมันเป็นแบบอีกอันหนึ่งแล้วมันเหลือเป็นอันสุดท้ายเหมือนกับว่ามันมีด้วยกันสองชิ้นอะแล้วน้องจะไปอีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือมันเหลืออันสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยเราจะใช้ the other ข้ามถนนสองฝั่งเราอยู่ฝั่งนี้ใช่ป่ะสมมติพี่อยู่ฝั่งเนี้ยพี่จะข้ามไปฝั่งสีน้ำตาลอย่างเงี้ยตัวฝั่งสีน้ำตาลพี่จะเรียกว่า the other side of the road เก็ตป่ะโอเคนะ the other ตัวนี้ก็จะบวกกับนามเอกพจน์นะคะน้องค่ะน้องรู้ดี the other side the other pen อย่างพี่มีปากกาสองแท่งอย่างนี้ก็พูดได้เห็นป่ะเห็นสีเนี่ยสีแดงกับสีเหลือง one pen is yellow the other pen is red แล้วถ้าสมมติว่าพี่มีสามแท่ง one pen is yellow another pen is green the other pen is red เก็ตป่ะพี่เขียนให้ดูดีกว่าไหมลองฟังทันไหมสมมติมีสามแท่งนี้นะพี่จะสมมติหลายแท่งเลยค่ะน้องคะเดี๋ยวก่อนสมมติว่าพี่มีทั้งหมด5แท่งแป๊บนะน้องพี่หาสีแป๊บนึงโอเคพี่มี5แท่งนี้พี่จะพูดว่า one pen มองอันนี้ที่เป็นปากกาเลยเนาะ one pen is yellowAnother ในที่นี้ another pen นะคะอันเนี้ยคำว่า pen น้องละได้เพราะทั้งหมดเนี้ยมาพูดถึงปากกาหมดเลยเก็ตป่ะแต่พี่จะเขียนให้น้องดูว่ามันใช้ยังไง one pen is yellow another หรือ another pen is red other pen พี่มีสีนะคะพี่จะยกอย่างนี้ค่ะฟัง other pens are pink นี่คือการใช้ other เก็ตป่ะพี่เขียนวงเล็บแปลว่าละได้นะตัวแรกละไม่ได้เพราะถ้าตัวแรกละน้องจะไม่รู้เลยว่าพูดอะไรสีของอะไรตัวแรกน้องต้องเขียนว่าเป็น pen แต่ตัวที่เหลือมันเป็นปากกาเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นละคำว่า pen ได้ one pen is yellow another is red other are pink เห็นป่ะ other pens are pinkเพราะฉะนั้นนะคะน้องคะน้องรู้ดีเห็นป่ะปากกาแท่งเนี่ยสีเหลือง another pen is red เพราะมีอีกแท่งหนึ่งแล้วก็ other pens แท่งอื่นๆที่เหลืออยู่คือสีชมพูเห็นป่ะโอเคนะแต่ถ้าสมมติว่าพี่มีสามแท่งนี้เป็นไงอุ้ยเห็นป่ะสีน้ำเงินOne pen is yellow. Another pen is red. The other pen. Okay. มองเอตัวเล็กนะแค่ขอโทษอันนี้คอมม่าค่ะ The other pen is blue. Get ป่ะอย่างเงี้ยเราใช้ the other เพราะมันคือหนึ่งแท่งที่เหลืออยู่แต่ยังไม่เกี่ยวมันใช้ไม่ได้เพราะมันเหลือสองถูกป่ะเราใช้ other เฉยๆเก็ตป่ะคือ other แปลว่าอื่นๆแต่แบบคือเหมือนกับว่าถ้าเป็น other อ่ะคือมันเหลืออยู่มากกว่า1เก็ตป่ะเราจะใช้บวกกับนามพหูพจน์ another จะบวกกับคำนามเอกพจน์ถ้าเป็น the other บวกกับนามเอกพจน์แปลว่าอีกอันนึงที่เหลืออยู่แล้วเป็นอันสุดท้ายเก็ตป่ะอือฮึเพราะฉะนั้นพี่ผ่านนะคะน้องคะ other another เพราะฉะนั้นน้องดูดิตัวเนี้ยใช้ other แปลว่าดาวดวงอื่นๆถูกป่ะ other ต้องบวกกับนามพหูพจน์เพราะฉะนั้น star เติม s ถูกยังคะถูกแล้วเก็ตป่ะพี่ผ่านเลยนะต่อมานะคะน้องคะเราไปที่ข้อ30ได้นะน้องผ่านนะ When required by his parents to eat vegetables many children only do so reluctantly น้องคะประโยคนี้แปลว่าอะไรคะน้องคะแปลว่าเมื่อถูกบังคับจากพ่อแม่ของพวกเขาให้กินผักเด็กจำนวนมากเลยนะก็ทำตามอย่างไม่เต็มใจน้องคะ reluctantly แปลว่าอย่างไม่เต็มใจ
reluctantly reluctantly แปลว่าไม่เต็มใจเท่ากับคำว่า unwillingly นะคะน้องคะ reluctantly ก็คือ unwillingly ก็คือแบบไม่เต็มใจโอเคป่ะน้องคะระหว่างที่พี่พูดคำศัพท์และแปลน้องคิดกันได้หรือยังเอ่ยว่าจะตอบข้อไหนดีเรามาดูกันค่ะน้องคะประธานของประโยคนี้คือคำว่าอะไรน้องคะน้องบางคนบอกว่า parents เป็นประธานหรือเปล่าอยู่ข้างหน้าสุดแล้วเป็นคำนามที่อยู่หน้าสุดไม่ใช่นะคะน้องน้องอ่านดีๆนะเมื่อถูกบังคับเฉพาะแม่ของพวกเขาให้กินผักเด็กจำนวนมากทำตามอย่างไม่เต็มใจพี่พูดเป็นภาษาไทยประธานของภาษาไทยคือคำว่าเด็กป่ะคะน้องคะเด็กคือประธานทำ any children ตัวนี้คือประธานน้องดูดิ when แล้วบวกกับ verb 3แล้วบวกกับ byไม่มีทางเป็นประธานข้างหน้าเห็นชัดๆเลยอะเมื่อมันเจอเวิร์บ3แสดงว่ามันเนี่ยจะต้องมาทำหน้าที่ขยายประธานน้องจำไปเลยนะให้อยู่ๆน้องเจอแบบเวิร์บ3โดดเด้งดึงขึ้นมาเลยอะแสดงว่ามันทำหน้าที่ในการขยายประธานหรือไม่ก็เก็บบ้านมันทำหน้าที่ในการขยายประธานซึ่งในที่นี้นะคะประธานคือคำว่า children children เป็นประธานค่ะโอ้ยดูตัวเนี้ยเป็นเวิร์บ when required by his parents to eat vegetables ตัวเนี้ยมาขยายโอเคป่ะเดี๋ยวนะน้องไอ้ตัวนี้ไม่ได้ขยายอ่ะคือพี่ขอโทษพี่พูดผิดคือ verb 3ส่วนใหญ่มันจะทำหน้าที่ขยายประธานแต่ในที่เนี้ยตรงเนี้ยมันละประธานเอาไว้อ่ะเพราะมันถือว่าประธาน2ประโยคเป็นคนทนเดียวกันว่ามันจะละประธานประโยคนึงได้ในที่เนี้ยมันละประธานเอาไว้ว่าเป็น the children คือตรงในที่เนี้ยตัวเนี้ยมันละว่าอะไรมันละว่า the many children มันละว่า childrenrequired เห็นป่ะมันหมายว่า when children ประโยคเต็มๆมันคือ when children are required by his parents to eat vegetables many children only do so reluctantly เห็นป่ะถ้าเขาใส่ตรงนี้มาด้วยมันกลายเป็น children ซ้อนกันหลายๆรอบเขาก็จะตัดตัวหนึ่งออกไปมันก็เหลือแค่ข้างหลังอย่างเดียวเก็ตป่ะน้องทำไมพี่ถึงใส่ r น้องสังเกตป่ะถ้ามันเป็น verb เฉยๆพี่จะไม่ใส่ r แต่เนี้ยพี่ใส่ r เพราะอะไรคะเพราะมันเป็น verb 3แล้วมีคำว่า byโดยปกติแล้วในการทำ passive มันมักจะอยู่ในรูปนี้หากระดาษไม่เจอแป๊บนะน้องโอเคค่ะเจอกระดาษแล้วค่ะน้องค่ะขอโทษทีในรูปของ passive นะคะน้องคะจำได้ป่ะพี่บอกว่า verb to be บวกกับ verb ช่อง3ว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าโดนทำโดนกระทำตัวนี้แปลว่าโดนทำถูกป่ะถูกทำโดนทำถูกทำโดนทำถูกทำโดยใครโดยใครเขาจะใส่คำว่า by ค่ะแล้วก็บวกกับคนที่กระทำเหตุการณ์นี้กับเราเก็ทป่ะเช่น he was punished by teacher เขาถูกลงโทษโดยคุณครูเห็นป่ะ verb to be บวกกับเปิดช่อง3เป็น passive แปลว่าถูกทำในที่นี้ก็คือถูกลงโทษโอเคป่ะ punish แปลว่าลงโทษก็คือถูกลงโทษโดยคำว่า punish แปลว่าลงโทษนะคะก็คือถูกลงโทษถามว่าถูกลงโทษโดยใคร by โดยใครคะครูแปลว่าครูเป็นคนทำการลงโทษเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าน้องไม่เขียนเป็น active พี่เคยสอนยังเปลี่ยนจาก passive เป็น active ยังป่ะอันนี้คือ active เอ้ยอันนี้คือ passive ถูกป่ะคะน้องคะประโยคนี้คือประโยคเป็น passive ถ้าพี่จะเปลี่ยนประโยคนี้มาเป็นประโยค active พี่จะเปลี่ยนได้ว่าไงคะ active มันจะกลายเป็น a teacher น้องก็เอาคนที่ทำอาการขึ้นมา a teacher คุณ nature เห็นแค่นี้โอเคป่ะ punish แปลว่าลงโทษโอเคป่ะอันนี้คือประธานคือครูลงโทษเขาเห็นปะถ้าเป็น active ประธานเป็นคนทำเองก็คือครูเป็นคนลงโทษเองพอมาเป็น passive ปุ๊บก็คือเอากรรมขึ้นมาข้างหน้าน้องเห็นอะไรปะเก็ทยังการเปลี่ยนจาก passive เป็น active ง่ายมากถ้าเป็น active คือประธานทำอาการไอ้ประธานเนี่ยทำอาการจะทำ verb ตัวนั้นเลยแล้วก็เป็นกรรมแต่ถ้าเกิดว่ากลายเป็น passive น้องก็เอากรรมกลับขึ้นมาก็กรรมแล้วก็ passive by ใคร by ตัวประธานเก็ทปะน้องเห็นปะได้ไหมโอเคนะผ่านนะคะน้องคะเพราะฉะนั้นในที่นี้มันก็คื
น้องเห็นคำว่า by ป่ะก็คือถูก require require คืออะไร require แปลว่าบังคับนะคะน้องคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือเด็กคงไม่บังคับตัวเองค่ะน้องคะเด็กต้องถูกบังคับโดยใครคะโดยพ่อแม่เพราะฉะนั้น children are required ตัวนี้ก็คือละเอาไว้เพราะฉะนั้น required ถูกแล้วเพราะมันถูกบังคับไม่ได้บังคับเองไม่ได้บังคับตัวเองถูกป่ะถูกบังคับโดยพ่อแม่ให้กินอะไรคะให้กินผัก vegetables โอเคป่ะmany children children เป็นคำนามพหูพจน์เพราะฉะนั้นใช้ many แปลว่ามากมาย many บวกนามพหูพจน์ถูกยังคะถูกแล้วนะคะน้องคะ only do so reluctantly reluctantly คือ unwillingly คือไม่เต็มใจน้องเขาไม่ do so มาจากคำว่าอะไรพี่แปลเป็นภาษาไทยให้ฟังอีกหนึ่งรอบค่ะน้องคะฟังนะเมื่อเด็กๆถูกบังคับจากพ่อแม่ของพวกเขาให้กินผักเด็กๆอ่ะจะทำตามอย่างไม่เต็มใจทำตามทำอะไรตามคะกินผักตามที่พ่อแม่สั่งถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นคำว่า do so ในที่นี้มันก็ย้อนกลับไปในกริยาข้างหน้าสุดที่น้องเห็นนะคะกริยาข้างหน้าคือคำว่า eat vegetables do so ในที่นี้มันก็คือคำว่า eat vegetables ก็คือกินผักยอมทำตามก็คือยอมกินผักตามที่พ่อแม่สั่งโอเคป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกแล้วค่ะน้องคะonly do so reluctantly เห็นป่ะคำว่าดูในที่นี้ก็คือกินผักอุ้ยพี่พูดว่าดูโซหรือพี่พูดว่าดูขอโทษน้องคำว่าดูนะคะคือ vegetable so คือ so reluctantly โอเคป่ะก็คือกินผักอย่างไม่เต็มใจได้ป่ะเอาใหม่ many children only do so reluctantly ดูในที่นี้ก็คือย้อนกลับไป verb ตัวข้างหน้าที่น้องเห็นก็คือ eat vegetables โอเคป่ะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกแล้ว so แล้วบวกกับ adverb ถูกยังถูกแล้วจำ so กับ such ได้ป่ะso บวกกับ adjective หรือ adverb แล้ว such บวกกับคำนามจำได้ปะในที่นี้ reluctantly เป็น adverb เพราะฉะนั้นน้องเห็นปะ away เป็น adverb โดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นใช้ so ถูกนะคะถูกแล้วเหลือข้อเดียว his ผิดที่ his แก้เป็นอะไรคะน้องคะเก่งมากค่ะน้องคะต้องแก้เป็น dad นะคะเพราะอะไรน้องดูดี many children ปะถามว่าผู้ปกครองเมื่อเด็กถูกบังคับโดยผู้ปกครองเพราะเขาให้กินผักผู้ปกครองของพวกเขาในที่นี้คือผู้ปกครองของพวกเด็กป่ะคะผู้ปกครองของพวกเด็กมันก็คือ children's parents ในที่นี้มันคือคำว่า children's parents ป่ะคะก็คือผู้ปกครองของพวกเด็กแล้วเด็กมี children เป็นพหูพจน์ป่ะคะ children เป็นพหูพจน์มันก็คือผู้ปกครองของพวกเขา their parentsโอเคป่ะได้นะผ่านนะน้องข้อ30ผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะน้องคะเราจะไปต่อที่ข้อ31The distinction between complex and simple lipids lie in their cell structure แปลว่าอะไร non distinction แปลว่าอะไรคะDistinction แปลว่าความแตกต่างนะคะน้องคะ Distinction แปลว่าความแตกต่างก็คือความแตกต่างระหว่าง lipids คือไขมันคือความแตกต่างระหว่างไอตัวไขมันที่ซับซ้อนแล้วก็ไขมันธรรมดานะอยู่ในโครงสร้างเซลล์ของพวกมันโอเคป่ะ lipids คือไขมัน lipids ก็คือแบบไขมันแต่ถ้าเป็นคำว่า liquidตัวนี้แปลว่าของเหลว lipid ก็คือแบบไขมันน้ำมันอะไรพวกนี้ liquid คือของเหลว liquid ของเหลว lipid ไขมันโอเคป่ะเพราะฉะนั้นนะคะน้องเห็นคำว่า and ป่ะจำได้ป่ะ and all หน้าหลังต้องไปด้วยกันค่ะน้องคะ complex เป็น adjective simple เป็น adjective เพราะฉะนั้น and ตรงนี้ถูกแล้ว between and ใช้ได้หรือเปล่าน้องจำที่พี่เคยสอนได้ป่ะ verb ที่มันใช้แบบใช้คู่กัน verb ที่มันใช้คู่กันมีอะไรบ้างน้องจำได้ป่ะคะ verb ที่ใช้คู่กันมี both and ทั้งและ either orแปลว่าหรือเติม n เข้าไปค่ะ neither nor แปลว่าไม่เอาทั้งคู่และตัวสุดท้ายคือคำว่า not only but also
แปลว่าไม่เพียงแต่อันนี้ยังมีอันนั้นด้วยถูกปะถ้าเหมือนกันนะคะ between อันนี้ and อันนี้ค่ะก็คือระหว่างค่ะน้องคะ between อันนี้ and อันนี้ก็คือระหว่างอย่างในที่นี้ the distinction between complex and simple lipids ก็คือความแตกต่าง between and ก็คือระหว่างความแตกต่างระหว่างไขมันธรรมดากับไขมันที่ซับซ้อนอยู่ในไหนคะอยู่ในโครงสร้างเซลล์ของพวกเขาโครงสร้างคือคำว่าอะไรคะน้องคะstructure แปลว่าโครงสร้างโอเคปะเพราะฉะนั้นน้องดูค่ะข้อนี้ผิดที่ตรงไหน the cell structure เป็นคำนามถูกแล้ว between and ใช้ได้ถูกแล้วผิดที่ข้อ3น้องหาประธานของประโยคประธานของประโยคอยู่ที่คำไหนคะน้องคะอยู่ที่ distinction หรืออยู่ที่ lipids ประธานของประโยคที่แปลให้ฟังอีก1รอบค่ะน้องคะความแตกต่างระหว่างไขมันซับซ้อนกับไขมันธรรมดาอยู่ในเซลล์โครงสร้างของพวกเขาประธานอยู่ที่คำว่าความแตกต่างหรือประธานที่คำว่าไขมันประธานที่ความแตกต่างก็คือความแตกต่างอยู่ในเซลล์โครงสร้างเซลล์ของพวกเขาถูกปะน้องคะน้องเจอ between น้องเจอบุพบทน้องเจอ who which น้องเจอ wh ทั้งหลายทั้งแหล่น้องเจอคอมม่าขั้นหน้าหลังน้องเจอ that พวกนี้เป็นตัวขยายจำได้ปะคะน้องคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือความแตกต่างในที่เนี้ยคำว่า between complex and simple lipids มาขยายค่ะขยายว่าความแตกต่างของอะไรให้เรารู้ว่าความแตกต่างของอะไรที่อยู่ในโครงสร้างในเซลล์ของพวกเขาโอเคป่ะเพราะฉะนั้นประธานของประโยคอยู่ที่คำว่าความแตกต่าง verb อยู่ที่คำว่า lie เพราะฉะนั้น lie จะเป็น lie เฉยๆได้ไหมคะไม่ได้ค่ะน้องคะบุพประธานเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้น lie เติม s ได้ไหมได้นะได้ป่ะเฮ้ยอีกผิดแผนขอโทษค่ะน้องน้องงงจดไม่ขึ้นข้อ32ค่ะ That is not clear way to determine the extent of our ancestors knowledge of hunts ก็คือแปลว่าอะไรคะแปลว่ามันไม่มีวิธีที่แบบชัดเจนที่จะเป็นตัวแบบ determine เหมือนกับว่าเป็นตัวแบบเป็นตัวบอกอะเป็นตัวกำหนดเนื้อหาความรู้ของบรรพบุรุษของพวกเราเกี่ยวกับเรื่องพืชน้องคะจริงๆข้อนี้นะถ้าน้องเดี๋ยวก่อนละกันพี่แปลอะพี่แปลเสร็จน้องคิดเสร็จยังตอบข้อไหนคะเรามาดูกัน ancestor บอกเลยคะAncestor คือบรรพบุรุษพ่อแบร์พ่อฟาเธอร์แปลว่าบรรพบุรุษน้องหาancestor for bear for father แปลว่าบรรพบุรุษนะคะน้อง for แปลว่าก่อน bear แปลว่ามี for bear มาก่อนมีอีกก็คือเป็นบรรพบุรุษแบบปู่ย่าตายาย for แปลว่าอะไรคะแปลว่าก่อน father แปลว่าอะไรคะแปลว่าพ่อเกิดก่อนพ่อเราก็คือบรรพบุรุษของเราโอเคป่ะ ancestor for bear for father แปลว่าบรรพบุรุษค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตรงข้ามกับอะไรคะdescendant successor heir offspring พวกนี้ descendant successor heir offspring พวกนี้แปลว่าอะไรคะน้องเห็นข้างหมายตรงข้ามที่พี่เขียนปะก้อนเนี่ยแปลว่าลูกหลาน ancestor for bear for father แปลว่าบรรพบุรุษ that descendant successor heir offspring ตัวนี้แปลว่าลูกหลานหรือ offspring เติม s ขอโทษลืมน้องคะ descendant descend ตัวนี้แปลว่าลงค่ะอันนี้ ascendant ก็ได้นะ ascendant
ascendant ancestor forebear forefather แปลว่าบรรพบุรุษคำว่า ascend แปลว่าขึ้นก็คือรุ่นที่ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปบนสวรรค์แล้วคือรุ่นบรรพบุรุษ ascendant ancestor forebear forefather แปลว่าบรรพบุรุษนะคะ ascend แปลว่าขึ้น ascendant คือรุ่นที่ขึ้นสวรรค์ไปแล้วค่ะน้องคะบรรพบุรุษเราแน่นอนfor แปลว่าก่อนเกิดก่อนหนีบรรพบุรุษเราค่ะน้องคะ for แปลว่าก่อน father แปลว่าพ่อเกิดก่อนพ่อเราก็คือบรรพบุรุษของเรา ascendant the ancestor forebear for father แปลว่าบรรพบุรุษตรงข้ามกับลูกหลานค่ะน้องคะ descendant descend แปลว่าลง descendant คือรุ่นที่ลงมาจากสวรรค์มาอยู่บนโลกมนุษย์เรียบร้อยแล้วก็คือรุ่นลูกหลานค่ะน้องคะ successor น้องบางคนเห็นคำนี้เรางงค่ะน้องคะคำว่า successพี่รู้สึกว่าพี่แตกสับมากกว่าเขาเออเลยอ่ะแบบนึงอ่ะน้อง success เป็นคำนามแปลว่าความสำเร็จได้ค่ะน้องเรา success ก็เป็นคำนามแปลว่าแบบการสืบทอดอะไรทำนองเนี้ยได้เหมือนกันนะโอเคป่ะเพราะฉะนั้น successor คือคนที่ทำหน้าที่สืบทอดเห็นป่ะ successful กับ successivesuccessful เป็น adjective แปลว่าที่แบบประสบความสำเร็จถูกป่ะแต่ successive จะเป็น adjective แปลว่าแบบตามลำดับเห็นป่ะ success มันประมาณแบบความสำเร็จการสืบทอดอะไรเงี้ย successive คือแบบตามลำดับเพราะฉะนั้น successor success ในที่นี้จะแปลว่าการสืบทอดค่ะน้องคะเพราะฉะนั้น successor คือคนที่ทำหน้าที่สืบทอดก็คือคนที่ทำหน้าที่สืบทอดวงตระกูลคือลูกหลานโอเคปะคำว่า heir ในที่นี้แปลว่าทายาทอ่านว่า heir แต่เขียน heir นะคะไม่ใช่ hair นะน้อง heir heir แปลว่าทายาทนะคะ offspring น้องน่าจะเห็นบ่อยแปลว่าลูกหลานตัวเมสด้วยนะจ๊ะ offspring เพราะฉะนั้นโอเคกลับเข้าเรื่องค่ะน้องคะ ancestor คือบรรพบุรุษในที่นี้ก็คือความรู้ของบรรพบุรุษเกี่ยวกับเรื่องพื้น knowledge of something เรามีความรู้เรื่องอะไรเราใช้ว่า knowledge I have knowledge of แล้วบวกกับเรื่องที่เรามีความรู้ถูกแล้วโอเคป่ะ There's no clear way to determine มันไม่มีชัดเจนที่จะเป็นไงคะกำหนดหรือบอกขอบเขตอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเนื้อหาของความรู้ที่เป็นพระบุตรเรามีเกี่ยวกับเรื่องพืชโอเคป่ะ extent ก็คือเนื้อหาตรงเนี้ยถูกแล้ว to determine the extent of our ancestral knowledge of plants คือตัวที่ผิดมันคือข้อหนึ่งค่ะน้องคะข้อหนึ่งอ่ะถ้าน้องรู้คำว่า no กับ none น้องจะตอบได้เลยตอบได้ตั้งแต่เว็บแรกที่น้องดูค่ะคำว่า no คำว่า none ต่างกันยังไงคะน้องคะคำว่า no คำว่า none ต่างกันยังไงถ้าน้องใช้ no น้องต้องบวกคำนามต่อท้ายแต่ถ้าน้องใช้ none น้องจะอุ้ยเขียนผิดถ้าน้องใช้ none น้องไม่ต้องมีนามต่อท้ายแล้ว none คือ none เฉยๆ no ต้อง no บวกนาม none คือ none เฉยๆโอเคป่ะที่ยกตัวอย่างนะคะคำว่า none อย่างเช่นNone dare to do it. D-A-R-E-D นะคะ dare ตัวเนี้ย dare ตัวนี้เป็น verb 2แปลว่ากล้า None ก็คือไม่มีใครกล้าที่จะทำมันหรอกก็คือ no one. None ในที่เนี้ยก็คือ no one. โอเคป่ะ no one dare to do it. นั่นเองโอเคป่ะเพราะฉะนั้นน้องจะไม่ให้น้องใช้ no น้องใช้ none พวกนี้ความหมายเป็นเชิงปฏิเสธทั้งคู่แปลว่าไม่มีเห็นปะ none dare to do it มันหมายถึง no one dare to do it นั่นเองก็คือแบบไม่มีใครกล้าจะทำอะไรเห็นปะถ้าน้องใช้ no น้องต้องบวกกับคำนามในที่นี้ก็คือ one ก็คือ one people โอเคปะไม่ one person อะไรอย่างเงี้ยโอเคปะก็คือ no one ก็คือ no one person นั่นเองนะคะ no เห็นปะน้องต้องบวกคำนาม one ในที่นี้มองเป็นคำนามโอเคปะคะก็คือ no one no people เวลา no people dare to do it ก็คือไม่มีใครกล้าที่จะทำมันใช้ได้เหมือนกันเห็นปะอันนี้ใช้นานไม่ต้องมีนามตามหลังตามได้แดได้เลยถ้าใช้ no มีนามตามหลังคือ people เห็นปะคะได้นะเพราะฉันตรงนี้ที่จะผ่านเลยนะคะน้องคะกลับเข้าเรื่อง
เพราะฉะนั้น clear way there is none clear way หรือ there is no clear way ค่ะนะคะ way เป็นคำนาม clear เป็น adjective มาขยาย way เพราะฉะนั้นค่ะน้องคะด้านหลังเป็นนามใช้นั่นหรือใช้ no ค่ะน้องคะใช้ no there is no clear way to determine the extent of our ancestors knowledge of plants ค่ะน้องคะก็เอ็นไม่ติดนะคะ